สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นปฏิบัติการที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบหาค่าการก่อตัวของปูนซีเมนต์นะคะจริงๆแบบนี้ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับแบบที่2นะคะต่อเนื่องกันมานะคะจาได้ไหมคะว่าแบบที่แล้วเราทําอะไรเราหาค่าความค้นเหลวของซีเมนต์เพรสเนาะก็คือ การเราหาปูนเราหาปูนซีเมนต์เพรสเนี่ยหาปริมาณน้ําที่จะมาผสมซีเมนต์แล้วได้ซีเมนต์เพรสนะคะที่มีสภาพความหนืดเริ่มต้นนะคะที่จะมาทําการทดสอบค่าการก่อตัวของปูนซีเมนต์เพราะนั้นนิสิตก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์น้าแล้วนะคะที่จะมาเตรียมนะคะ ก่อนอื่นอาจารย์ก็อยากจะให้นิสิตทราบแบบว่าเอ้ยวิธีการก่อตัวเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันคืออะไรนะคะอ่ะเรามาดูการก่อตัวนี่มันคืออะไรการก่อตัวของปูนซีเมนต์นะคะคืออะไรนะคะจริงๆแล้วขบวนการการก่อตัวของปูนซีเมนต์จะเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันนะคะ ปฏิกิยาไฮเดรชัน <ation> นี่คืออะไรนะคะปกติแล้วในปูนซีเมนเนี่ยก็จะมีสารประกอบอยู่4ตัวหลักๆนะคะนี่คือหน้าตาของสารประกอบ4ตัวหลักๆที่ตรงนี้เนาะที่อาจารย์ชี้นะคะนี่ก็คือสารประกอบ4ตัวหลักๆนะคะไอ้เจ้าสารประกอบ4ตัวหลักๆเนี่ยมันจะทําปฏิกิยากับน้ําปฏิกิยาที่มันทํากับน้ำเขาเรียกว่าปฏิกิยาไฮเดรชันปฏิกิริยานี้นะคะ,ะถ้าเรามาดูรูปภาพเนี่ยนะคะรูปภาพนี้เป็นอนุภาคของเม็ดปูนนะคะ พื้นที่สีแดงๆเนี่ยแสดงว่าปูนเนี่ยตอนนี้อันนี้ภาพแรกก็คือปูนยังไม่ได้เติมน้ําเลยก็ยังไม่ทําปฏิกิริยากับน้ําปูนก็ยังเป็นสภาพอย่างนี้นะคะพื้นที่สีแดงก็แสดงถึงสภาพของเม็ดปูนที่ยังไม่ได้ถูกทําปฏิกิริยานะคะแล้วพอเราเติมน้ําลงไปนะคะทิ้งไว้นะคะประมาณสัก1วันนะคะก็จะเกิดพอเราไปถ่ายภาพซ้ําอีกนะคะอันนี้เป็นงานเทคนิคเขาถ่ายออกมาเขาก็พบว่า อ,องค์ประกอบของมันเนี่ยลดลงมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือมันเกิดปฏิกิยาไฮเดรชัน่นเองเนะมันจะเกิดที่รอบๆผิวคะแล้วก็เข้ามาข้างในงะคุณจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงของปูนที่ไม่เกิดปฏิกิยาเนี่ยมันลดลงนะคะและอันนี้ก็คือการเกิดปฏิกิยาไปประมาณ70%นะคะก็คือทิ้งไว้ประมาณ28วันนะคะบ่มไว้ประมาณ28วันนี่นะผมก็จะว่า a r เ a ียที่เป็นสีแดงๆพื้นที่ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยลดลงนะคะนั่นก็คือว่าอะไรก็เจ้าสาร 4ตัวหลักในปูนซีเมนต์เนี่ยมันทำปฏิกิยาไฮเดรชันกับน้ำนะคะลักษณะของการทำปฏิกิยาไฮเดรชันเนี่ยเกิดยังไงนะคะเมื่อปูนผสมกับน้ํานะคะจะเกิดการละลายของปูนการละลายของปูนนี้ถ้าเราธิบายทางเคมีก็คือเกิดการละลายของอีออนนะคะอีออนก็คือของพวกสารประกอบหลักนี่แหละละลายออกมานะคะพอละลายออกมาเสร็จแล้วนะคะความเข้มข้นของอีออนในสารละลายก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มากขึ้นจนกระทั่งเกิดการตกผลึกเป็นสารใหม่นะคะ ขบวนการก็จะเกิดอย่างนี้นะคะปูนนี่มันจะว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากนะคะว่องไวมากคือกั๊ว่องไวต่อการเกิดการละลายมากพอเจอเจอน้ำปุ๊บมันจะละลายละลายพอละลายปุ๊บอีออนก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะพอสูงขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บนะคะมันก็จะเกิดการตกผลึกขบวนการจะเกิดซ้ําๆนี้พอตกผลึกเสร็จปุ๊บนะคะความเข้มข้นของสารละลายลดลงอีออนในสารละลายลดลงมันก็จะตกผลึกออกมาใหม่ขบวนการก็จะเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เพราะนั้นเราอาจจะแบ่งสเตจของการเกิดปฏิกิริยานะคะออกเป็นได้เป็น4เตตางภาพกราฟนี้นะคะ4เตสเตจแรกเกิดจากอะไระเตจแรกก็เกิดจากที่ว่าพอปูนนะคะมันเจอน้ําปุ๊บมันเกิดการละลายมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วเกิดการละลายของอิออนอย่างรวดเร็วนะคะขบวนการการเกิดไฮเดเรชันเนี่ยเขาจะคายความร้อนออกมานะคะขบวนการมันจะได้ความร้อนออกมาเวลาเขาวัดการเกิดไฮเดรชันเขาจะวัดจากความร้อนเนาะ จะวความร้อนเพื่อจะได้ทราบว่ามันเกิดไฮเดรชันขึ้นมานะคะทีนี้เขาก็พบว่าพอเราใส่น้ําเข้าไปในนาทีแรกเนี่ยนะคะนาทีแรกเลยมันก็จะเกิดสเตจหนึ่งขึ้นมาคือเกิดการละลายของย e ิออนอย่างรวดเร็วนะคะและมันจะไปอยู่ที่สเตจสอก็คือมันจะอยู่ในสเตจของสภาวะเหนียวน้ำคือนิ่งๆนิ่งๆก็คืออะไรไม่เกิดไฮเดรชันเลยนะคะ นอนไฮเดชันไม่เกิดไฮเดชันเลยเกิดสภาวะนิ่งๆเหนี่ยวนำกันอยู่นะคะสักพักหนึ่งนะคะพออิออนมันพร้อมมันก็จะเกิดการตกผลึกก็จะเริ่มเกิดไฮเดชันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้จะเข้าสู่สเตจสามนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอ่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลานี้ไปจนถึงพีคเนี่ยจากตั้งแต่เริ่มผสมไปจนถึงพีคเนี่ยใช้เวลาไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอ่าจากนั้นพอปุ๊บมันเข้มข้นสูงๆมันก็จะเริ่ม ปฏิกิยาจะเริ่มช้าลงก็จะเริ่มดอกลงดอกดอกลงดอกลงดอกลงสเตจสามเพราะสเตจสามจะมีพีคจะมียอดของมันแล้วก็จะมีการดอกจากนั้นพอมันเข้าสู่สมดุลแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ภาวะสเตจสี่นะคะสเตจสี่ก็คือเกิดปฏิกิยาสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะคะนี่คือการขบวนการก่อตัวของปูนซีเมนต์ไอเจ้าสเตจสองนี่แหละค่ะเป็น เป็นสิ่งที่เราต้องการจะวัดวันนี้นะคะเราต้องการจะรู้วันนี้นะคะเรียนซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราอยู่ในช่วงนี้ที่เราจะวัดก็คือประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะที่เราจะวัดการก่อตัวของปูนซีเมนต์นะคะเ่าเรามาดูการก่อตัวของปูนซีเมนต์คืออะไรนะคะการก่อตัวของปูนซีเมนต์อาจจะแสดงด้วยดัง,ดง,ดงฉาดนี้นะคะเส้นแรกตรงจุดแรกเนี่ยจุดนี้ก็คือจุดที่ตั้งแต่ปูนเริ่มผสมกับน้ํานะคะ แล้วเราก็เริ่มต้นจับเวลานะคะเพราจับเวลาเราทิ้งปูนซีเมนไว้สิ่งที่เราผสมปูนผสมกับน้ำเรียกว่าซีเมนเพสเราทิ้งซีเมนเพสไว้นะคะปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆปูนมันจะเริ่มเปลี่ยนสภาพนะคะไปจนถึงจุดจุดหนึ่งจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้นะคะจุดจุดนี้ทิ้งไว้จนถึงเวลาถึงจุดจุดนี้เนี่ยนะคะช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าซีเมนเพสมันจะมีสภาพเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกก็คือมันคล้ายๆว่ามันอยู่ในสเตจสอง คือมันไม่มีรีแอคชั่นไม่มีปฏิกิริยานะคะมันอยู่ในสภาวะนิ่งนะ,ะไอช่วงเนี้ยเราสามารถที่จะผสมเป็นคอนกรีตเอาไปเคลื่อนย้ายเอาไปเข้าแบบได้นะคะโดยที่มันไม่รบกวนการกบผลึกของอ o ออนนะฮะไม่รบกวนต่อการสร้างสารใหม่ของของซีเมนต์เพรสที่ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้อยู่ในสเตจ2เนาะ ซึ่งระยะเวลาตรงนี้เราจะเรียกว่าระยะเวลาการก,ารกอร่อตัวต้นคือระยะเวลาตั้งแต่ตั้งแต่น้ํากับปูนซีเมนผสมกันจนมาถึงสภาวะนี้ไอ้สภาวะนี้เขาเรียกว่าสภาวะที่ซีเมนเพรเริ่มสูญเสียสภาพพลาสติกนะคะหรือจุดสิ้นสุดการกอร่อตัวต้นนะคะอันนี้เรียกว่าการกอร่อตัวต้นเนาะอันนี้คือจุดสิ้นสุดอันนี้คือจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดระยะเวลาอันนี้คือระยะเวลาการกอร่อตัวต้นเราจะวัดยังไงนะคะเราจะวัดโดยใช้เครื่องมือไวแคท เะค,ะครื่องมือไวแคดนี้เราก็หล่อซีเมนต์เพส์มาเข้าเบ้าเหมือนเดิมเหมือนนั่นเแต่เข็มที่เราใช้กดเนี่ยจะเป็นเข็มตัวนี้นะะเข็มเล็กๆขนาด1นึมิลคราวที่แล้วความพุ่นเหลวเราใช้เข็ม10มิลแต่อันนี้จะเป็นเข็ม1มิลเนาะเข็ม1มิลกดลงไปจับเวลาปล่อยเข็ม30วินาทีเข็มตัวนี้ต้องจมลงไป25มิลนะคะ จมลงไป25มิลนะคะนั่นก็คือมันมีความหนืดที่เขาเรียกว่าซีเมนตเพสเริ่มสูญเสียสภาพพลาสติกนะคะอ่าอันนี้คือ จากระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงจุดนี้เราก็เรียกว่าระยะเวลาการก่อตัวตัวต้นซึ่งเราจะต้องหานะคะจากนั้นนะคะพอเราทิ้งซีเมนเพปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ,ะซีเมนเพปก็จะเริ่มแข็งตัวนะคะเริ่มแข็งตัวช่วงนี้ก็คือมันเกิดไฮเดรชันแหละนะคะเกิดการตกผลึกเกิดการฟอร์มตัวแล้วเวลานมันตกผลึกมันก็มันจะอ่อนแอมจะค่อยสร้างผลึกสร้างผลึกขึ้นมานะ,ะผลึกมันก็ยังไม่แข็งแรงเพราะนั้นนะเราอย่าไปยุ่งกับมัน ถ้าเป็นคอนกรีตหลอไว้ก็ห้ามไปรบกวนมันห้ามไปเคาะห้ามไปเคลื่อนย,ย้ายใดๆทั้งสิน้นไม่งั้นมันก็จะเกิดการแตกรล้าวข้างในนะคะคอนสรีไอคอนกรีตก็จะเกิดความการเสียหายได้นะคะ,ะถ้าถูกรบกวนนะคะ,ะทีนี้จนกระทั่งไปจนถึงเวลาเวลาหนึ่งเขาเรียกว่าซีเมนต์เพรสหมดสภาพพลาสติก หรือจุดสิ้นสุดการก่อตัวสุดท้ายระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตรงนี้เราเรียกว่าระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายหรือก่อตัวปลายนะคะนะคะระยะเวลานี้จุดนี้หายังไงซีมเมนเพสก้อนเดิมนี่แหละคะ่ะแล้วเอาเข็มเดิมนี่แหละคะ่ะกดกดจุดใหม่นะ,ะกดไปเรื่อยๆกดจุดใหม่กดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดลงไปแล้วเข็มนี้ไม่จมลงไปเลยเข็มเจ้าเนี้ยไม่จมลงไปเลยแสดงว่าตรงนี้ก็คือมัน เซตตัวแล้วมันเต็มที่แล้วมันมัน,ม,นมันมาถึงจุดสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะเพราะนั้นนิสิตวัดตั้งแต่เวลาเริ่มต้นมาจนถึงตรงนี้กี่นาทีนะคะอันนี้คือระยะเวลาการก่อตัวปลายแลบนี้เราจะหาสองอันค่ะระยะเวลาการก่อตัวต้นกับระยะเวลาการก่อตัวปลายนะคะอ่าไปที่สไลด์ต่อไป จริงๆวิธีการก่อตัวของปูนซีเมนต์มันจะมีอยู่ด้วยกันนะคะตามมาตรฐานเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2วิธีนะคะวิธีของไวแคตกับวิธีของกิลโม่นะคะกิลโม่นะคะกิลโม่เทสต์กับไวแคตเทสต์นะคะไวแคตเทสต์เราได้สัมผัสไปแล้วในการทดสอบหาความพคลนเหลวเนาะกิลโม่นี่กิลโม่นี่มันยังไม่มีนะคะยังไม่มีการเราไม่มีเครื่องมือทํานะคะ แต่ก็สามารถทดสอบได้ทั้ง2วิธีการแต,แต่แต่ละวิธีการก็จะมีเวลาที่แตกต่างกันนะคะข้อกําหนดของระยะเวลาที่แตกต่างกันวิธีการที่แตกต่างกันวันนี้เราจะใช้วิธีการนี้นะคะเพราะว่าความค้นลหลวเราก็ทดสอบโดยเจ้าเครื่องมือตัวนี้การก่อตัวเราก็จะทดสอบต่อนะคะ,ะการทดสอบการก่อตัวโดยเครื่องมือ YCA คนะคะก็จะทําตาม s t m c 1 9 1นะคะเครื่องมือก็จะเป็นตัวนี้นะจำได้ไหมเข็มเรามี2อันนะ เข็มอันนี้เราทดสอบไปแล้วเราหาความค้นเหลวเข็มอันนี้จะใช้ทดสอบหาค่าการก่อตัวนะ,ะซึ่งก็จะกดลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้ทดสอบเราต้องการสร้างกราฟตัวนี้ขึ้นมากราฟระยะเข็มจนกับเวลาพูดง่ายๆก็คือนิสิตหล่อซีเมนเพสมานะคะไอซีเมนเพสที่นิสิตหลอก็ต้องมีความเหนืดเท่ากับความค้นเหลวปกติที่ทำในแลบสอนนะคะก็คือเอาน้ำที่นิสิตได้จาก,กราฟนะ่ะนะคะ มาผสมซีเมนเพสหล่อเข้าไปในเบ้าตัวนี้แล้วเริ่มจับเวลานะคะแล้วก็เริ่มกดเข็มกดเข็มที่ตำแหน่งต่างๆเลื่อนไปเรื่อยๆทุก15นาทีกดทีหนึ่งนะคะนี่สิตก็จะได้กราฟออกมากราฟนี้เป็นกราฟระยะเข็มจมกับเวลาตั้งแต่เริ่มผสมเนาะเอ,อ่อมอกเขืบอไปว่านะคะระ,ระยะก่อตัวต้นคืออะไรก็คือเข็มจมลงไป25่ิมิลเหไหมคะ นิสิตอ่านกราฟออกมาได้เวลาเท่าไหร่อันนี้คือระยะเวลาการก่อตัวต้นส่วนระยะเวลาการก่อตัวปลายนะคะก็คือเข็มไม่จมลงเลยก็คือศูนย์มิลตรงนี้เห็นไหมคลากมาตัดกราฟด้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยจากกราฟนี้ระยะเวลาการก่อตัวต้นคือ73นาทีก่อตัวปลายคือ135นาทีนะคะเพราะนิสิตก็จะได้ค่าออกมาโดย มาตรฐานของมอก .15 เล่ม1หรือ ASTM C150 กำหนดไว้ว่าปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์จะต้องมีการก่อตัวต้นไม่น้อยกว่า45นาทีก็คือค่าเนี้ยจะต้องไม่น้อยกว่า45นาทีทำไมไม่น้อยกว่า45นาทีถ้าคุณมันก่อตัวอย่างรวดเร็วคุณจะทำงานทันไหมไม่ทันนะเพราะระยะเวลาการก่อตัวต้นคือระยะเวลาที่มันยังไม่เกิดปฏิกิริยามันนอนพักอยู่เราต้องรีบเอามันไปเข้าแบบ ถ้าคุณเอามันแบบถ้ามันเร็วๆมากปูเป็นเซตตัวเร็วมากเนี่ยถ้าคุณทำแล้วได้น้อยกว่า45นาทีโอ้คุณยังไม่ได้เข้าแบบแล้วแข็งแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกําหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า45นาทีอันนี้ทําได้73ก็ผ่านนะคะระยะเวลาการก่อตัวปลายต้องไม่มากกว่า375นาทีอันนี้ได้ร35ก็ผ่านเพราะมันไม่มากกว่าถูกต้องไหมคะ ถ้าไมถึงต้องไม่มากกว่า137ไอ้13 7 5นาทีเพราะว่าอะไรถ้าคุณทําแล้วมันมากกว่า375นาทีพึงระวังว่าปูนคุณอาจจะหมดอายุหรือไม่ได้คุณภาพหลอคอนกรีตไว้3วันยังไม่เซตตัวนี่มันอันตรายนะคะคอนกรีตใน24ชั่วโมงมันจะเริ่มเซตตัวแล้วนะคะถ้ามันไม่มันไม่เซ็ตตัวแสดงว่าปูนอาจจะเสื่อมนะปูนเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนะ ถ้าคุณออเอาปูนกล่องมาใช้มันอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะหรือสารประกอบข้างในมันอาจจะเพี้ยนนะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยปูนก็ไม่ได้คุณภาพเพราะนั้นมาตรฐานเขาก็เลยต้องกําหนดไว้ว่าต้องมีก่อตัวต้นไม่น้อยกว่า45นาทีก่อตัวไปลายไม่มากกว่า375นาทีซึ่งวันนี้เราจะมาตรวจสอบกันเนาะทีเรามาดูการทดสอบนะการทดสอบนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะทดสอบโดยที่หาการ ก่อตัว2ช่วงเนาะคือการก่อตัวต้นนะคะ initial setting time นะคะแล้วก็การก่อตัวปลาย final หรือสุดท้ายนบางคนเขาก็เรียกสุดท้าย set final setting time นะคะทำยังไงนะคะก็คือเราไปผสมซีเมนต์เพสอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็เอาเข็มขนาด1มิลเนี่ยกดลงไปนะคะกดลงไปนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดลงไปแล้วเข็มมันจมไป25นาทีณเวลานั้นนะคะจากเวลาตั้งแต่เริ่มผสมมาจนถึงณเวลานั้นนั่นคือระยะเวลาการก่อตัวต้น นะคะจากนั้นนะคะถ้าเรากดเข็มลงไปแล้วเ,เข็มไม่จมนะคะเข็ม1มิลไม่จมเนี่ยนะคะณะเวลาทีเา่เราหยุดเวลานั้นไว้แล้วก็เอาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นมานะคะมาจนถึงเวลานั้นน่ะน,นะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยก็คือระยะเวลาการก่อตัวปลายนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะนี่นี่ก็คือข้อกำหนดของ scm นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะทำการทดสอบเราก็ต้องเตรียม ซีเมนเพสของเราให้อยู่ในสภาพความเค้นเหลวปกติก่อนนะเพราะนั้นซึ่งนิสิตสามารถเตรียมได้แล้วเพราะว่านิสิตหาจากแหลักที่2เนาะนิสิตก็ไปดูผลของนิสิตนะคะเริ่มโดยการเตรียมส่วนผสมเลยค่ะก็ช่างปูนซีเมนมาม5 0า650กรัม650.0กรัมนะคะปริมาณนะ้ำนิสิตได้ความข้นเหลวปกติกี่เปอร์เซ็นต์ ใครได้เท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นกลุ่มไหนได้เท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะคะก็20่สิบกว่าไม่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเป็นเปอร์เซ็นต์ปริมาณปูนซีเมนต์ก็650กรัมหารด้วยร้อยนิสิตก็จะได้น้ําออกมานะคะก็ไปเตรียมน้านะคะโดยการช่างหรือการตวงก็แล้วแต่นะคะตามที่นิสิตคานวณได้นะคะ,ะถ้านิสิตคำนวณได้เท่าไหร่นิสิตก็ไปช่างเท่านั้นนะ,ะ,ะจากนั้นนะคะนิสิต f o l โล่อันเดิมเลยนะคะวิดีโอการเตรียมนะคะอาจารย์สอนไปแล้วคราวที่แล้วใน channel อาจารย์ก็มีคุณลองไปดูถ้าใครจำไม่ได้นะคะว่า follow ยังไงทํำยังไงนะคะตามตามวิดีโอหรือใครจำการทดลองแบบสองที่แล้วก็ทําไปเลยนะคะซึ่งมันจะมีขั้นตอนตั้งแต่การผสมนะคะการเอาผสมเสร็จปุ๊บผสมเสร็จปุ๊บก็เอาเข้าเบ้านะคะเข้าเบ้าเสร็จปุ๊บก็ไปกดนะคะก็จะมีวิธีการอยู่นะคะ ทวนให้ฟังคร่าวๆก่อนอื่นก็เอาถังผสมมาเนาะเช็ดใบพายอะไรให้ชื้นไม่ให้มันดูดน้ําจากส่วนผสมนะคะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปในเครื่องผสมซะจากนั้นเทน้ําลงไปค่ะ,ะตามด้วยปูนพอเทปูนปุ๊บก็จับเวลา30วินาทีทิ้งให้ปูนดูดน้ําพอครบ30วินาทีปุ๊บนะคะชักถังขึ้นเปิดเครื่องด้วยความเร็ว1เป็นเวลา30วินาทีเครื่องก็จะ ผสมให้ปูนกับน้ำเข้ากันนะวินาทีครบปุ๊บนะคะให้หยุดเครื่องเป็นเวลา15วินาทีชักถังลงซะแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมลงไปก้นถังให้เรียบร้อย15วินาทีนี้พอครบ15วินาทีปุ๊บนะคะชักถังขึ้นเปิดความเร็วเบอร์2นะคะเป็นเวลา60วินาทีเนื้อของซีเมนต์เพรสก็จะผสมเข้ากันอย่างดีนะคะอพอผสมนี่ก็คือส่วนผสมเราเสร็จแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ทําไมคะมือเราเนี่ยจะต้องสวมถุงมืออยู่เนาะเพื่อป้องกันการดูดความชื้นนะคะมือเราก็ดูดความชื้นจากซีเมนต์เพสได้นะคะแล้วก็โกยใช้มือข้างหนึ่งนะ,ะโกยเจ้าซีเมนต์เพสขึ้นมาประมาณลูกเทนนิสลูกไปตองนะคะทําการอัดแน่นมันโดยการให้มือห่างกัน15ซนติเมตรโยนจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งเนาะหครั้ง1 2 3 4 5 6นะคะ 150มิลหรือ15ซนติเมตรนะคะคุณก็จะได้ซีเมนเทสที่เป็นก้อนกลมๆจากนั้นก็อัดเจ้าก้อนซีเมนเทสเข้าไปที่ฐานฐานของโมงนะคะฐานมันดันซีเมนเพสขึ้นมาระวังนะคะอย่าให้มือกดมืออีกฝั่งหนึ่งไปกดให้ซีเมนเพสมันออกมาได้เปิดให้ซีเมนเพสออกได้เปิดดันจนกระทั่งซีเมนเพสนูนออกมาพอมันนูนออกมาปุ๊บก็ใช้มือด้านที่กดเข้าไปนั่นแหละคะ่ะปาดซีเมนเพสที่เหลือออก เอากระจกวางด้านล่างนะคะวางมันลงแล้วก็ใช้เกียงปาดหน้าทำมุม45่สิ้าองศาให้เรียกนะคะคุนก็จะได้ก้อนซีเมนต์เพรสที่อยู่ในโมนพร้อมสำหรับการกดแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนขบวนการกดนะคะจำไว้ว่านะคะตั้งแต่เริ่มผสมเราจะจับเวลาเลยนะคะตั้งแต่เริ่มผสมเราจะจับเวลาแล้วก็จับเวลาไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดนาฬิกานะคะพอครบ พอเราผสมซีเมนต์เพสเสร็จเนี่ยนะคะเราจะตั้งทิ้งไว้ที่ห้องควบคุมนะคะห้องควบคุมก็คือมันจะมีการกําหนดความชืน้นอุณหภูมิอยู่ประมาณ27องศาความชื้นไม่เกินไม่น้อยกว่า50นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องควบคุมไว้นะคะทีนี้พอเราตั้งไว้ที่ห้องควบคุมครบเวลา30นาทีเราจะเริ่มกดเข็มแรกนะคะกดเข็มแรกกดยังไงนะคะ กดเข็มแรกกดยังไงนะคะเวลากดนะคะก็กดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เปลี่ยนเข็มตัวนี้ให้กลายเป็นเข็มขนาดเล็กก็คือ1มิลนะคะเวลากดนะคะให้ทํากดเป็นลักษณะนี้เป็นวงวงวงแรกให้กดวงนอกสุดเนาะวงนี้นะคะจะห่างจากขอบประมาณ9.5มิลหรือ1เซนนะคะกดเข็มแรก ะคกะดขึ้นแรกก็คือ30นาทีพอเข็มต่อไปก็เลื่อนลงมาให้มันเป็นวงโดยจุดนี้จะต้องห่างจากจุดแรกอย่างน้อยประมาณ6.4นะคะ6.4มิลนะคะ ง่ายๆคุณเอาอย่างนี้เลยก็คือตรงนี้ห่างกันประมาณ1เซนจุดต่อไปก็ห่างกันประมาณ1เซนนะคะกดไปเรื่อยอันนี้30นาทีอันนี้45 45แล้วก็ไป60ไปเรื่อยๆกดทุก15นาทีกดไปเรื่อยๆกด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 ทุกครั้งก็อ่านค่านะคะอ่านค่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือบางทีเรากดครั้งแรกที่30นาทีบางทีเรากดปุ๊บเนี่ย เข็มจะดิ่งลงไปชนกระจกด้านล่างเลยเพราะว่าซีเมนต์เพสต์เรายัางเหลวอ,อยู่มันยังไม่สามารถที่จะอุ้มมีแรงต้านเข็มไว้ได้นะคะเพราะนั้นมันก็จะอ่านค่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่านค่าไม่ได้45นาทีก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาได้นะคะบางคนจะเริ่มอ่านค่าได้ที่60บางคนก็75ก็มี นะก็แล้วแต่คุณนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะของคุณได้เท่าไหร่คุณก็เท่านั้นถ้าตรงไหนยังอ่านค่าไม่ได้ก็บันทึกว่าอ่านค่าไม่ได้ถ้ามันพุ่งลงไปชนกระจกเลยนะคะเรียกว่าอ่านค่าไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าคุณกดสมมติว่าคุณกดที่ม,มึติว่า60นาทีคุณได้3อ่านได้30มิลนะคะ30มิลพอคุณกดอ่า60นาทีอันนี้60นาทีเนาะได้30มิมิล พอคุณกด75คุณอ่านได้คุณควรที่จะอ่านได้น้อยลงถูกต้องไหมคะเพราะซีเมนต์มันเนืดขึ้นนะคะแต่คุณกับอ่านได้38อะไรเงี้ยไม่ออกไหมคะค่ามันไม่มีเซนคุณควรที่จะรีบกดค่าต่อไปเลยนะคะอ่าแสดงว่าค่านี้เอ้ยมันแปลกๆคุณลองต้องกดค่าต่อไปดูนะคะอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่าหรือบางคนกดค่าแรกปุ๊บไม่มั่นใจ กดค่าแรก30มนาทีเออมันไม่กดไม่ได้อ่านค่าไม่ได้ค่าที่2 4งสนาทีมันก็ยังอ่านค่าไม่ได้บางคนไม่มั่นใจจะกดอีกค่าหนึ่งก็ได้ต้องรีบกดเลยนะคะกดอีกค่าหนึ่งว่ามันยังอ่านค่าไม่ได้อยู่ไหมอ่าก็ให้กดอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ mm hmm. คือพูดง่ายๆถ้าค่าไหนเราไม่มั่นใจให้เรากดซ้าได้นะคะกดซ้ํา,า,า,นะาทันทีนะคะอ่ากดซ้ําทันทีแต่กดจุดใหม่นะกดจุดใหม่ซ้าทันทีนะคะ อ,อย่างเงี้ยหรือค่าเนี่ยมันดูเพียเพ้ยนๆให้เรากดจุดหม่ซ้ําทันทีได้นะคะอ่าอ่าล้วเอาค่าที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราบรรจุซีเมนต์เพรสเข้าไปในเนี้ยนะคะในมงุงบางทีเกิดปัญหาคือซีเมนต์เพรสเรามีฟองอากาศข้างในเราไม่เห็นหรอกแต่มันอยู่ข้างในนะคะบางทีเข็มมันกดลงไปไปเจอฟองอากาศมันก็จะทําให้ค่าการทดลองเพีย้ยนมันไม่ได้เจอแต่เนื้อซีเมนต์เพรสเรากออกไหมคะ ถ้าทดลองก็จะเพี้ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแนวโน้มด้วยว่าถ้าอันไหนมีแนวโน้มเพี้ยนเราก็กดจุดใหม่ทันทีโดยการกดจุดใหม่ก็ใช้หลักการเดิมว่าต้องห่างจากจุดเดิมประมาณ1เซนพอกดวงนี้เสร็จก็ขยบวงไหนเข้ามาเรื่อยๆแต่ละวงก็ห่างกันประมาณเนี้ยหเซนนะคะโอเคไหมคะทำหนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณกดเข็มแล้วไม่จมลงเลยซีเมนต์เพชตตัวเดิมนะคะกดไปเรื่อยจนกระทั่งเข็มไม่จมลงเลยถึงจะหยุดกด นะคะอ่าแล้วก็ไปบันทึกค่านะคะอ่าคุณจะได้กราฟหน้าตาอย่างนี้เนาะพราะคุณไปบันทึกค่าคุณจะได้กราฟหน้าตาอย่างนี้ที่จุดนี้ก็คือการกดที่เวลาต่างๆอันนี้คือเวลาเวลาตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มผสมเลยนะคะอันนี้คือระยะเข็มจมที่อ่านได้นะคะจากแป้นนะคะอ่าอ่าเนี่ยนะคะ ลักษณะอย่างนี้นะคะคุณก็อันนี้คือการบันทึกผลแล้วนะคะบันทึกผลก็คืออะไรคะมีอะไรมั่งข้อมูลอะไรก็ใส่เข้าไปเห็นไหมคะ30นาทีกับ45าทีอ่านค่าไม่ได้ก็บันทึกว่าอ่านค่าไม่ได้นะ,ะน้องนั้นก็อ่านได้เนี่ยระวังระวังนิดนึงนะคะการบันทึกระยะเข็มโจมอาจารย์บอกแล้วว่าสามารถได้บันทึกได้ทศยม1ตำแหน่งโดยข้างหลังเป็นเลข5ากับเลข0ูนย์นะคะนิสิตก็บันทึกตามนั้นนะคะแล้วก็ ไปทํารายงานมาส่งนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ